รู้หรือไม่ความยั่งยืนคือเรื่องสำคัญที่ทำให้ใจฟูโดยอายิโนโมโตะบริษัทผู้ผลิตอาหารระดับโลกกำลังเดินหน้าเพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลกให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนด้วยไอเดียสุดปังวัตจักรชีวภาพหรืออายิโนโมโตะไบโอไซโคที่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดยังไงล่ะทัชใจขนาดเนี้ยไปดูกันว่าเราทำได้อย่างไรเริ่มต้นจากอายิโนโมโตะผลิตจากวัตถุดิบหลักจากธรรมชาตินั่นก็คือเราใช้แป้งมันสำปะหลังจำนวนมหาศาลจากผลิตผลของเกษตรกรไทยนั่นเองแต่การทำเกษตรนั้นไม่ง่ายเกษตรกรต้องเผชิญกับสารพัดปัญหาที่ทำให้ผลผลิตตกต่ำอาทิดินเสื่อมโรคใบด่างอีกทั้งยังขาดทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ส่งผลให้คุณภาพชีวิตย่ำแย่ลงเราจึงริเริ่มโครงการชัย Farmer Better Life Partner ใช้ใจแลกใจจับมือกันไปเพื่อชีวิตที่ดีกว่าโดยเข้าไปช่วยเกษตรกรไทยเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนสร้างรายได้ที่มากขึ้นก้าวสู่การเป็น Smart Farmer ที่มีคุณภาพชีวิตดีแฮปปี้แบบสุดๆเราเองก็แฮปปี้ที่มีวัตถุดิบใช้อย่างยั่งยืนยังไงล่ะเรื่องดีๆแบบนี้ยังขยายไปสู่เกษตรกรชาวไร่กาแฟซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตกาแฟเบอร์ดี้ด้วยนะเห็นไหมว่าวัตจักรชีวภาพทำให้เราได้เติบโตไปด้วยกันยังไงนั่นก็เพราะเมื่อรับวัตถุดิบปุ๊บหมักปั๊บจนตกผลึกได้ผลิตภัณฑ์ผงชูรสส่วนน้ำหมักที่เหลือจากกระบวนการผลิตนั้นยังอุดมไปด้วยคุณค่าและธาตุอาหารที่มีประโยชน์จำนวนมากจึงถูกนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมอย่างปุ๋ยสำหรับพืชและอาหารสำหรับสัตว์ส่งกลับคืนสู่ภาคการเกษตรต่อไปนอกจากจะได้ประโยชน์แบบครบทุกภาคส่วนแล้วยังทำให้ไม่มีของเหลือทิ้งจนกลายเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนอีกด้วยว้าวเวอร์เพราะแกลบที่เป็นของเหลือจากภาคการเกษตรเรายังสามารถนำกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานไอน้ำใช้ในโรงงานแม้แต่ขี้เถ้าแกลบก็ถูกส่งกลับให้พี่น้องเกษตรกรไว้ใช้ปรับปรุงดินได้อีกด้วยนะดีต่อใจดีต่อโลกเพราะทุกกระบวนการช่วยลดก๊าซ CO2 แบบฉ่ำๆส่งเสริมการเป็นลูปหมุนวนไม่สิ้นสุดจากการเข้าไปสนับสนุนสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อโลกสู่หลากหลายผลิตภัณฑ์คุณภาพได้ผลิตภัณฑ์ร่วมที่ส่งต่อประโยชน์คืนสู่ภาคการเกษตรจนกลับมาเป็นวัตถุดิบหลักกลายเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อวนกลับไปผลิตต่อไปทั้งช่วยลดปริมาณของเหลือทิ้งและใช้ทุกทรัพยากรให้เกิดคุณค่าได้อย่างสูงสุดนี่แหละวัตจักรชีวภาพที่เราทุกคนทุ่มเทในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้คนให้กินดีมีสุขอย่างยั่งยืนไปด้วยกันอายิโนโมโตะ